สวัสดีค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่ารถนิสสันนาวาร่าโปรทูเอ็กซ์รถกระบะเท่ๆ4ประตูอย่างคันนี้นะคะติดระบบชุดเครื่องเสียงอะไรดีในช่องเดิมๆที่พื้นที่การใช้งานใช้สอยยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลำโพงที่เลือกใช้เนี่ยก็ใช้เป็นของยุโรปหมดเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับดิจิตอลจูเนอร์ได้ด้วยใครเดินทางไปไหนเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะต้องการฟังข่าวสารต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะยังมีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED ด้วยค่ะมีอะไรบ้างค่อยๆตามติ๊กมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะสำหรับตัวฟอนต์หรือว่าเฮดยูนิตเนี่ยเราใช้เป็นฟอนต์เดิมๆติดรถเลยค่ะแต่ว่าหากทุกคนอยากขับรถไปไหนนะคะแล้วแบบเฮ้ยอยากต้องการฟังข่าวสารจากทีวีที่เจ้าจูเนอร์ก็สามารถทำได้ด้วยสำหรับคันนี้แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปการใช้งานก็ง่ายๆค่ะเพียงกดพิมพ์เดียวก็สวิตช์ไปที่ดิจิตอลจูเนอร์เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของระบบเสียงค่ะสัญญาณจากเฮดยูนิตนะคะเราก็จะเชื่อมเข้าแอมพลิฟายเออร์ติดตั้งเป็นระบบไบแอมค่ะใช้แอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะเขาจะใช้เป็นของวีนอมรุ่น 3.6 DSP แอมตัวนี้สิ่งที่พิเศษของเขาเลยนะคะคือเขามี DSP ขยายในตัวค่ะการที่มี DSP เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปรับแต่งสโลปปรับแต่งความถี่แล้วก็ทำอะไรเมนได้นะคะแอมตัวนี้เราจะใช้สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะเลือกใช้เป็นของ Guardian ค่ะรุ่น RS165 เสียงกลางนี่เลยเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมๆของรถเลยค่ะก็ติดตั้งไว้ช่องเดิมๆบริเวณบานประตูทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเสียงแหลมค่ะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณเสา A ทางด้านบนนะคะแล้วก็ออกแบบตัวมุมองศาของตัวทวิตเตอร์เนี่ยเข้าหาหูผู้ฟังด้วยเพื่อมีมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตัวรอบๆของตัวทวิตเตอร์เองเนี่ยเราก็ยังมีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีฟ้าเพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับคู่หลังนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะก็ใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันเลยนะคะเสียงกลางก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือติดตั้งในตำแหน่งเดิมที่บริเวณบานประตูของรถเลยที่ส่วนของเสียงแหลมนะคะเราก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านบนค่ะโดยเราได้ทำ housing ขึ้นมาใหม่ให้กับตัว Twitter เลยนะคะเรามีการปรับมุมองศาของตัว Twitter ด้วยเพื่อให้ตัวหน้าของ Twitter เนี่ยเข้าหาหูผู้ฟังเพื่อมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตัวรอบๆของตัวขอบ Twitter เองเราก็มีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีน้ำเงินด้วยค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของไฟ LED เนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะบริเวณตำแหน่ง Twitter ทางด้านหน้าแล้วก็ Twitter ทางด้านหลังเท่านั้นนะคะเรายังได้ติดไฟ Ambient ไว้ด้วยค่ะเราก็จะสามารถปิดเปิดไฟได้ค่ะนี่อย่างเวลาบางครั้งไปตอนกลางคืนต้องการจะเปิดไฟเปลี่ยนบรรยากาศเราก็สามารถเลือกปิดเปิดไฟได้ค่ะแล้วก็ไฟตัวนี้นะคะเรายังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะจะเลือกสีที่เราต้องการก็ได้หรือว่าต้องการให้เขาเปลี่ยนตามจังหวะเพลงก็ได้ตัวนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเลือกสีไฟเลือกจังหวะของไฟได้เลยง่ายๆค่ะในส่วนของแอมป์ตัวที่2ที่เลือกใช้นะคะก็ใช้เป็นของ Guardian M-Line 600.1 ค่ะตัวนี้จะเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่เราใช้สำหรับขับซับวูฟเฟอร์นะคะก็เลือกใช้เป็นซับวูฟเฟอร์ของ Guardian รุ่น10 Slim ค่ะก็สำหรับตัวซับวูฟเฟอร์นะคะเราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังค่ะที่เลือกใช้ซับรุ่นนี้ด้วยก็คือตัวซับเนี่ยเขามีขนาดบางนะคะทำให้เราสามารถติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังได้อย่างลงตัวแล้วก็พอดีไม่กินพื้นที่การใช้สอยเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของแอมทั้ง2ตัวนะคะเราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณเบาะผู้นั่งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะทุกๆอย่างการใช้งานทุกๆอย่างเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้คงเดิม 100% เลยค่ะสำหรับรถคันนี้และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงค่ะที่ติดตั้งได้ง่ายๆค่ะกับรถคันนี้เลยค่ะนิสสันนาวาร่าโปรทูเอ็กซ์นะคะก็ติดตั้งในช่องเดิมๆเหมาะเลยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงอย่างที่บอกว่าเน้นรายละเอียดเสียงแต่ว่าอาจจะไม่ฟังเพลงแนวหนักบ้างก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ตี้แนะนำเลยนะคะคันนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ระบบเสียงเท่านั้นชุดแต่งเขาก็สุดยอดเลยค่ะเท่มากๆเลยจากเอสปอร์ตที่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแต่งจัดเต็มทั้งคันเลยค่ะหากคุณผู้คนที่ชอบในเรื่องของเสียงเพลงนะคะหรือว่าความบันเทิงในรถยนต์ก็สามารถติดต่อมาที่เราปากซอยรัชดาภิเษก36ได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand LINE @sai Rocket Sound หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube Rocket Sound Channel ได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบยังไงก็ Subscribe ให้ดีนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ